Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่10เมื่อได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ24กล่าวว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะสร้างโลกมนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระสิริของพระเจ้าได้แม้แต่โมเสสผู้มีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดและได้สนทนากับพระองค์มากกว่าใครก็ยังไม่อาจมองที่พระเจ้าได้เมื่อโมเสสทูลขอพระเจ้าว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของโมเสสเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ18ถึง23กล่าวว่าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระยาเวตรัสว่าดูสิมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อพระสิริของเรากำลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหินและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็นแต่เมื่อพระเยซูทรงใกล้ทำพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์สำเร็จพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาพระองค์ปรารถนาให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์และได้เห็นพระสิริของพระองค์ที่นั่นผ่านการเสียสละของพระเยซูที่บนกางเขนความบาปของเราจึงได้รับการชำระล้างและที่นั่นทำให้กำแพงใหญ่ที่ขวางกั้นเรากับพระสิริพระเจ้าได้ถูกลบหายไปเมื่อเราได้รับการชำระบาปโดยพระเจ้าเราก็จะมองเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าเมื่อเราพบพระองค์เราจึงไม่ต้องตายอีกต่อไปแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ในฮีบรูบทที่12ข้อ28บอกว่าเราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงไม่ใช่ด้วยความกลัวเราจึงได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์เหมือนอย่างในวิวรณ์บทที่5ข้อ13กล่าวว่าขอให้คำสดุดีพระเกียรติพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสโปดกตลอดไปเป็นนิจวันนี้เรากำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระสิริเช่นนั้นอยู่หรือไม่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ10ถึง12กล่าวว่าแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก
ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดที่ทำให้เรามั่นใจเราได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริหน้าต่อหน้าเราจะใกล้ชิดและพบกับพระองค์เช่นนั้นให้มากขึ้นได้อย่างไรให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์ผู้ทรงเสียสละพระชนบนกางเขนเพื่อไถ่เราให้กลับคืนสู่พระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้อยู่กับพระองค์ได้มีส่วนร่วมในพระสิริอันบริบูรณ์ของพระองค์ขอนำเราให้ได้ใกล้ชิดและพบกับพระองค์หน้าต่อหน้าได้มีประสบการณ์ในความงดงามที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์เราขอยึดพระองค์ไว้ให้มั่นจากวันนี้และตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน